พี่น้องเอ้ยประเพณีพี่น้องไทยลาวทุกท้องที่มีหีดคองสองฟังกำคือรามดังกันบุญนอเขาว่านั้นได้ปั่นแต่งนั้นมาสืบห้อยตาว่าคอยย้ายเป้าหมายอันเดียวใดหวังอุทิศผลให้ผู้ตายไปตกยากเฮากะหากบ่ฮู้ผู้ตายนั้นไปอยู่ไสอาจเป็นเป็ดยากไกลให้ต้มบ่มีกินผลบุญทานและศีลแม่นบ่มีเป็นต้นหากเพิ่นหนีออกผลเล่าอาบานสาธุท่านในวัฏฏะสงสารเฮาบ่อาจยังรู้ตานั้นส่องบ่เห็นบุญและบาปบ่แม่นของล่องเล่นเป็นผลจากการกระทำคือรับกรรมเกิดจากผลคู่สุคนบ่หนีได้เปตญาติพระเจ้าพิมพิสารแม่นมีให้ฟังเอาดื้อเป็นตัวอย่างบาปเขามีได้สร้างไว้นะแล้วผ่านมาเผาโรงทานก่อนหน้ากินก่อนภิกษุสงฆ์จึงไปตกลงนรกพ้นอบายบ่ทันใดพ้นนรกยังนำใส่กินของท่านเป็นเหตุกลายเป็นเปรตอีกซ้ำจึงทำให้หอดหิวส่งเสียงห้อยวีดวิวหิวหิวอยู่คำเดียวเหลียวหาบุญกะบ่เห็นสิอิ่มเป็นเย็นใดมาส่งเสียงอ่องไห้แม่นได้ฟังกะวาดวันเอาเหตุการณ์ในเถื่อนั้นทูลถามท่านศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านั่นคือญาติแต่หนหลังเฮารอยังส่วนบุญอุทิศผลไปให้หลังจากสร้างวัดได้เวลุวันป่าไม้ไผ่ถวายผลบ่เพื่อให้เขาบ่ได้ส่วนบุญจึงมีเสียงฮ้องบุญให้เครื่องคุณเห็นประจักษ์จงตระหนักในบุญแล้วส่งผลให้เขาด้วยพระเจ้าพิมพิสารอุทิศท่านผลช่วยส่วนบุญนั่นคือว่าผลเกิดขึ้นทันตาเขาผลทุกนั้นได้บ่หิวให้พอท่านเพราะฉะนั้นเฮาทุกท่านมีญาติมิตรคือกันขึ้นสวรรค์ตกนรกบ่สองหาเห็นไดจึงอาศัยในเรื่องนี้ประเพณีจึงมีต่อเดือนเก่าดับจังพอเขาประดับประดินนี้จึงมีไว้ให้สืบสานเพ็ญเดือนสิบทุกหมู่บ้านพอเขาสากอุทิศผลเปตชนผู้คอยหิวสิได้กินบุญนั้นของไผมันจังกินได้ขันตายไปเป็นเปตนี่ขอบเขตอยู่แล้วบุญนั้นบาปก็ตามฉะนั้นเพิ่นจึงห้ามบ่ทำบาปมันมีผลเฮาทุกคนจึงทำบุญเพื่อตนเอาไว้การรอคอยผู้อื่นให้ทำบุญเอาผลฝากหากแม่นเขาบ่ได้สิหิวให้เวทนาเป็นต้นว่าเปตญาติพิมพิสารพอละมันกับกันบ่นับปีเป็นได้การร่ำให้โหยหาแสนลำบากความอดอยากถ้าลูกเต้าเขาก็ส่วนดีลูกบางคนนั้นที่บ่เบิ่งเพิ่นสองตามีประเพณีเพิ่นทำบุญบ่สนใจพ่อหน่อยพ่อแม่คอยก็คอยแล้วพ่อแม่คอยนี่ก็คอยแล้วคอยหลายก็ได้เป่าลูกชาวบ้านเพิ่นแต่งบุญห่อเขาเตรียมไว้ยังดีลูกผู้ที่บ่จักบาปจักบุญตอบแทนคุณบ่ฮู้ดียิ่งทุกข์มีไปหน้าบุญบ่รักษาแล้วบ่มีหยังนำเพิ่นความเจริญบ่เกิดได้บุญบ่ได้ซอยสู้การทำบุญผู้บ่ฮู้มันบ่ยากหลายวิธีเจตนามีทำบุญก็ส่งผลกันได้ปลูกต้นไม้ถมถนนลุ่มบ่อก่อสะพานข้ามห้วยคลองน้ำเปียกปอนสร้างศาลาพักฮอนขุดน้ำบ่อก่อเจดีย์ผลบุญมีคือกันวันคืนมีผลได้คนโบราณพาทำไว้หีดสิบสองคลองสิบสี่เอาไว้เพื่อผู้ที่ยังบ่หูหอมทางพ่อเขาประดับหินพ่อเขาสากนั่นบ้างให้เขายึดทำกันมาหมู่เพิ่นพาทำบุญกะห่วมทำนำเขาบ้างซื้อว่าบุญไผสิสร้างยามใดบ่ได้ว่าคนนั้นมีทุกเวลาคนโบราณท่านได้พาทำไว้เพื่อทุกคนเป็นเปตพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นยังได้รับผลทานบุญมีการแบ่งปันอุทิศผลกันได้กะอาศัยตรงนี้ประเพณีจึงได้ก่อบุญรอเขาจึงเกิดขึ้นมีได้ต่อมาเดือนเก้าดับเดือนสิบเพ่งเป็นอันว่าคือเดือนเปตตะพีกรรมทุกคนทำกัน
แล้วรักษาข้องไว้เพื่อผู้ตายหากเพิ่นได้ตกระกำลำบากจงฝากบุญหอเขาเอาให้แก่ลูกหลานอันคนตายแม่นคือคนใหญ่บ้านพัดปากกันนี้โดยบ่มีเวลาเห็นหน้าตากันได้คอยทั้งไปหากเห็นหน้าลูกหลานมาสิโดดใส่สวมกอดกันห้องให้พอใจนั้นห่วงหาผู้ตายไปได้คอยถ้าลูกหลานทรงผลบุญก็ลงทุนรอคอยดังเดียวกันนั่นเห็นบุญอันอุทิศให้ก็ดีใจคือเห็นญาติจึงบ่อาจยับยั้งดีใจไว้บ่ไหวมีแต่อวยพรให้ลูกหลานอยู่เป็นสุขให้อยู่ดีกินดีบ่ให้มีภัยทุกพ่อแม่อวยพรให้หากลูกหลานผู้บ่ได้ทำบุญให้จักเพื่อโอ้ยเขานั่นปล่อยเขาสาบแช่งทุกเมื่อพออดอยากยากให้ห่วยให้อยู่บ่เศร้าถ้าสิเว้านรกเปรตอสุรกายเขาทั้งหลายเป็นสัตว์โลกวิญญาณอบายนั่นกินอาหารบ่ได้ปั้นเขียวคืนได้ติดต่อที่กินผ่านลำคอมีสัตว์เอลัชานมนุษย์นั่นพากันเขียวแล้วคืนความปิติอิจชื่นเอิบอิ่มเป็นกำลังฉันทะยังพลบุญลูกหลานที่ทำไว้สัตว์วิญญาณกินใช่ผลกรรมนั่นตั้งหากคืนทางปากบ่ได้แต่กินใช่ส่วนบุญพ่อเขานั่นบ่ได้กินทั้งดุนโดยบ่ผ่านการถวายทรงทั้งหลายบ่ได้ฉันบ่เกิดบุญแก่เขาได้วางใบบนต้นไม้ท่านหมดกากินกายาผลบุญเกิดขึ้นมาสัตว์นรกเปรตนั่นจังสิได้ส่วนท่านและจิตเฮาทุกท่านหากอุทิศถึงไผก็เป็นไปตามจิตเจตนาตรงนั้นเข้าใจกันจังสิเปตพี่มีผลไงคว่ำเข้าใจถูกต้องตามเรื่องศาสนาเปตญาติพระเจ้าพิมพิสารเป็นอันว่าผลท่านวัดเวลุวันอุทิศผลแบ่งปันพอท่านไปให้เขารับได้จึงผลกรรมความเป็นเปตอาศัยเหตุเรื่องนี้มีมาเว้าอูให้ท่านฟังคนเฮาให้เฮาเ